ไปดูย่านเศรษฐกิจในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะซึ่งในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ก็จะเริ่มทยอยเปิดแล้วค่ะทางด้านที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าซึ่งร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนก็เริ่มที่จะนำสินค้ามาวางจำหน่ายแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากค่ะที่ร้านภัยจิตพาณิชย์หาดใหญ่จำหน่ายซึ่งเป็นร้านนะคะจำหน่ายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนบรรยากาศคึกคักค่ะบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้นำบุตรหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2565ในรูปแบบออนไซต์หลังเรียนออนไลน์มานานกว่า2ปีนะคะนายไพโรจน์หังสะพึกค่ะเจ้าของร้านภัยจิตพาณิชย์หาดใหญ่ก็บอกนะคะว่าตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเริ่มมีผู้ปกครองทยอยเข้ามาเลือกซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่อเนื่องทั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 และสภาพทางเศรษฐกิจทางร้านเองก็พยายามค่ะในเรื่องของการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายยังคงจำหน่ายชุดนักเรียนในราคาเดิมเหมือนทุกปีแม้ว่าราคาส่งจากโรงงานเนี่ยจะปรับขึ้นหลังค่าขนส่งแพงก็ตามค่ะนอกจากนี้ทางร้านยังจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเครื่องดนตรีไทยสากลด้วยเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวครบจบในร้านเดียวค่ะซึ่งร้านดังกล่าวก็จะอยู่บริเวณตรงข้ามตลาดคินยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.ค่ะก็ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของร้านภัยจิตพาณิชย์หาดใหญ่กันค่ะหลายโรงเรียนได้ประกาศวันเปิดเทอมจริงแล้วครับบางส่วนเปิดวันที่9ที่จะถึงครับไม่กี่วันนี้แล้วบางส่วนก็อาจจะเปิดวันที่17แล้วก็บางส่วนอาจจะรอประกาศครับในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราก็มีลองนะครับในเรื่องของการครับให้ฟรีครับก็ชื่อสกุลของนักเรียนนี่เราปักให้ครับ